หลวงพ่อทัตตชีโวเป็นประธานนำประกอบพิธีลอยกระทงธรรม7สีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาณสระเศรษฐีทะเลบุญด้านหน้ามหาวิหารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีจังหวัดสุพรรณบุรีจัดสัมมนาชวนบวชพระประจำปีพุทธศักราช2563วัดพระธรรมกายกุมมะประเทศญี่ปุ่นจัดงานบุญพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐินเพื่อสร้างกุฏิอาคารที่พักสงฆ์ติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบุญนิวส์สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงของบุญนิวส์ประจำวันจันทร์ที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2563วันนี้อยู่กับดิฉันปริชาติกาลเกตค่ะโดยคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามบุญนิวส์ได้หลายช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทาง gbnus.com ทาง Facebook บุญนิวส์ TV และทาง YouTube นะคะบุญนิวส์ Channel ค่ะวันนี้เรามีข่าวสารกิจกรรมงานบุญในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากกันค่ะหลวงพ่อทัตตชีโวค่ะเมตตาเป็นประธานสงฆ์นำประกอบพิธีลอยกระทงธรรม7สีเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาณสระเศรษฐีทะเลบุญวัดพระธรรมกายค่ะณสระเศรษฐีทะเลบุญด้านหน้ามหาวิหารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีลอยกระทงธรรมน้อมถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่31ตุลาคมพุทธศักราช2563เป็นวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน12ณสระเศรษฐีทะเลบุญด้านหน้ามหาวิหารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีลอยกระทงธรรมน้อมถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่31ตุลาคมพุทธศักราช2563เป็นวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน12โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตชีโวเป็นประธานสงฆ์นำจุดโคมประทีปถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์จากนั้นพุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นกายใจให้ใสบริสุทธิ์หยุดนิ่งตามเทพเสียงนำนั่งของหลวงพ่อก่อนที่หลวงพ่อทัตตชีโวจะได้ลอยกระทงธรรมเป็นปฐมฤกษ์ตามด้วยผู้แทนคณะสงฆ์สำหรับพิธีลอยกระทงธรรมเป็นบุญประเพณีอันงดงามเป็นการลอยสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปจากใจอันได้แก่โลภะโทสะโมหะซึ่งเป็นการชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาปลื้มปิติดีใจสุดๆที่ได้มาร่วมลอยกระทงในวันนี้ค่ะเป็นวันลอยกระทงที่ดีที่สุดที่ผ่านมาเพราะเราได้นั่งสมาธิได้สวดจิตตเมและได้ร่วมจิตอธิษฐานด้วยกันกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อและหมู่คณะสงฆ์ปลื้มปิติมากๆค่ะปกติแล้วเป็นอยู่ทางพัทยาก็จะมีงานลอยกระทงที่ชายหาดนะคะแต่ก็ไม่ปลื้มปิติเท่าที่มาร่วมลอยกระทงที่วัดพระธรรมกายร่วมกับหมู่คณะค่ะปลื้มสุดๆเลยค่ะเพราะว่าลอยกระทงที่ชายหาดก็จะสนุกสนานแต่อันนี้เป็นลอยกระทงที่ปลื้มปิติทำให้เราตรึกระลึกถึงบุญค่ะและนึกถึงเป้าหมายชัดเจนที่เราได้มาร่วมลอยกระทงอธิษฐานจิตอธิษฐานบารมีร่วมกับหมู่คณะค่ะเดินทางมาจากชลบุรีเลยนะคะตั้งใจที่จะมาลอยกระทงที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เพื่อที่จะมาขอขมาพระรัตนตรัยแล้วก็น้อมถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่พระมหาปูชนียาจารย์ก็ทำให้เราได้ทบทวนบุญ1ปีที่ผ่านมาเราได้สร้างบุญสร้างบารมีอะไรกับตัวเราเองบ้างต้องกราบขอบพระคุณคณะทำงานที่นี่นะคะที่ให้เราได้มีโอกาสได้มาสร้างบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่ความตั้งใจมาจริงๆมาครั้งนี้คือต้องมาให้ได้เพราะสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์เราจะได้บุญเต็มที่เลย
และสำหรับภารกิจในช่วงนี้นะคะที่เป็นภารกิจเร่งด่วนที่สำคัญก็คือการชวนบวชโดยศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีจังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดสัมมนาบวชพระประจำปีพุทธศักราช2563ค่ะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดสัมมนาบวชพระประจำปีพุทธศักราช2563ในโครงการบวชบูชาธรรมพระผู้ปราบมารโดยมีพระครูปลัดทวีพรหมเทโวเป็นประธานสงฆ์โดยก่อนที่มีการสัมมนาทุกท่านได้รวมใจปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายใจให้ใสบริสุทธิ์หยุดนิ่งณศูนย์กลางกายฐานที่7ตรึกระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่เป็นอารมณ์ตามเทพเสียงนำนั่งของหลวงพ่อเป็นเวลา1ชั่วโมงหลังจากนั้นพระอาจารย์ได้พูดถึงความสำคัญของโครงการบวช 2,500 รูปบูชาธรรมพระผู้ปราบมารซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่ทุกท่านไม่ควรพลาดในการออกไปทำหน้าที่และได้พูดถึงความสำคัญและอนิสงส์ของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนอกจากนี้กัลยาณมิตรทวีชัยชัยสุวรรณและกัลยาณมิตรองุ่นสุขเจริญได้มาเล่าถึงประสบการณ์และได้ให้ข้อคิดแนวทางในการลงทำหน้าที่กัลยาณมิตรเชิญชวนชายแมนๆบวชซึ่งการบวชครั้งนี้เพื่อบูชาธรรมพระผู้ปราบมารเป็นโครงการที่สำคัญมากเป็นบุญใหญ่ให้ทุกท่านได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรเป็นแสงสว่างต่อเพื่อนมนุษย์ทั้งนี้ทุกท่านที่เข้ารับฟังการสัมมนาได้รับใบปวารณาในการออกไปทำหน้าที่เชิญชวนชายแมนๆมาบวชซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญเร่งด่วนในช่วงเวลานี้ค่ะโครงการนี้บวชบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็มีความต่อเนื่องที่เราจะมา เดินธรรมยาตราในสถานที่สำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ซึ่งจะเป็นบุญเนี่ยที่เกิดขึ้นกับพวกเราเนี่ยมากมายกายกองทีเดียวแหละตั้งแต่บุญสำหรับผู้ถูกชวนบวชเองมาบวชเนี่ยแม้เขาจะไม่รู้เรื่องราวอะไรก็ตามแต่จะค่อยได้เรียนรู้ซึมซับความรู้จากทางพระพุทธศาสนาแล้วก็เรื่องราวของหลวงปู่อีกด้วยแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวของเขามีคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องตามมาทำบุญทั้งหมู่ญาติต่างๆแล้วก็คนในหมู่บ้านในครอบครัวซึ่งมีไม่น้อยเลยแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยก็จะได้มีโอกาสได้มาสั่งสมบุญกันบุญก็จะกระจายไปสู่บุคคลต่างๆในพื้นที่ในครอบครัวในหมู่ญาติของเขาผลต่อเศรษฐกิจก็มีอีกเนื่องจากการบวชมากๆก็ทำให้การซื้อขายการจับจ่ายไม่ว่าจะเป็นภัตตาหารน้ำท่าจีวรอัฐบริขารต่างๆก็จะมีการจับจ่ายซื้อขายมาทำบุญกันก็จะทำให้เศรษฐกิจนี่ดีขึ้นด้วยแล้วที่สำคัญเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเพราะว่าพระภิกษุเนี่ยก็ลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆถ้าหากไม่มีการจัดบวชขึ้นเรื่อยๆแล้วจะเอาพระภิกษุมาจากไหนและวัดล้างเราก็รู้อยู่ว่าล้างลงไปเพิ่มขึ้นพระภิกษุเหล่านี้แหละที่บวชตามโครงการต่างๆเนี่ยจำนวนมากๆเนี่ยถ้าเหลืออยู่ต่อมีศรัทธาเลื่อมใสแล้วอยู่ต่อท่านเหล่านี้ก็จะได้ไปทำหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นบางท่านก็อาจจะกลับไปอยู่แถวบ้านไปเจอวัดล้างไปเป็นพระอาจารย์หรือหลวงพี่หลวงพ่อตามวัดต่างๆได้ทำให้พระศาสนาฟื้นฟูขึ้นมาคนในสังคมก็จะมีโอกาสทำบุญทำทานขึ้นมาเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธก็จะเจริญกว้างไกลขึ้นไปเรื่อยๆการทำต่อเนื่องแบบนี้มีแต่ได้ก็ได้ไปเรื่อยๆบุญก็จะเกิดขึ้นกับประเทศกับโลกใบนี้ทำให้สังคมสงบสุขไปเรื่อยๆเริ่มจากวันนี้แหละโครงการนี้ไปแล้วก็ต่อเนื่องไปธรรมยาตราแล้วเราก็บวชอย่างเงี้ยเรื่อยๆทุกปีเดี๋ยวพระพุทธศาสนาก็จะเต็มโลกไปเองในการทำหน้าที่ชวนบวชนั้นเราไม่ต้องคิดเลยมีหลวงพ่อท่านคิดให้แล้วทำตามที่ท่านบอกแค่นั้นเองเหมือนกับว่าท่านยืมร่างกายของเราเนี่ยยืมขายืมปากของเราเนี่ยทุกอย่างเนี่ยออกไปทำหน้าที่แล้วท่านก็ไปกับเราแล้วก็เติมบุญให้เราตลอดเราไม่ต้องคิดงานแล้วก็มีเพื่อนกัลยาณมิตรทั่วประเทศทำงานนี้ไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเรื่องของ 2,500 รูปเรื่องเล็กสำเร็จอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าต้องทำอย่าไปมัวคิดว่าจังหวัดโน้นเป็นยังไงจังหวัดนี้เป็นยังไงเรามุ่งหน้าทำของเราให้เต็มที่ให้ทะลุเป้าให้ดีที่สุดของเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีเป้าหมายแล้วต้องไปให้ถึงการเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยสำคัญมากเลยถ้าเราเป็นกัลยาณมิตรที่สมบูรณ์แบบเราต้องชวนคนบวชให้ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในช่วงนี้เป็นการที่เราจะต้อง
ให้คนสร้างความดีมากๆเพราะโลกสังคมเวลานี้ไม่ดีเท่าที่ควรโดยเฉพาะบวชครั้งนี้ 2,500 รูปเนี่ยเป็นการบวชที่สำคัญหลวงพ่อท่านยกย่องในการบวชว่าคนเราเนี่ยแต่สมบูรณ์แบบก็ต้องบวชนะครับทั้งที่ได้เกิดมาเป็นลูกผู้ชายแล้วก็มีเรียกว่ามหาโชคมหาลาภอยู่แล้วถ้าได้บวชก็สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นแล้วก็คนที่ได้บวชเนี่ยจะได้บุญกับตัวเองกับครอบครัวและเป็นตัวอย่างกับชาวโลกนะครับที่จะทำความดีให้กับพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายครับเช่นเดียวกันครับจะให้เป็นกัลยาณมิตรที่สมบูรณ์แบบก็ต้องชวนคนมาบวชมากๆนะครับจะได้บุญไปด้วยกันและสำหรับในช่วงนี้ค่ะเรามีสถิติ10อันดับแรกนะคะของผู้นำบุญจังหวัดต่างๆที่ได้ลงพื้นที่ชวนบวชไปติดตามกันค่ะอันดับแรกนะคะของผู้นำบุญจังหวัดต่างๆที่ได้ลงพื้นที่ชวนบวชไปติดตามกันค่ะอันดับที่1กรุงเทพมหานครอันดับ2จังหวัดกำแพงเพชรอันดับ3จังหวัดภูเก็ตอันดับ4จังหวัดสมุทรปราการอันดับ5จังหวัดฉะเชิงเทราอันดับ6จังหวัดพิจิตรอันดับ7จังหวัดขอนแก่นอันดับ8จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ9จังหวัดบุรีรัมย์และอันดับ10จังหวัดหนองคายส่วน10อันดับแรกของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศที่มียอดใบสมัครชวนบวชสูงสุดได้แก่อันดับที่1ธุดงคสถานทรงธรรมกำแพงเพชรอันดับที่2ศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตอันดับที่3ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามอันดับที่4ธุดงคสถานแก่นตะวันอันดับที่5ธุดงคสถานห้วยเม็กอันดับที่6ศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วอันดับที่7ศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีอันดับที่8ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการอันดับที่9ศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำยืนและอันดับที่10ศูนย์ปฏิบัติธรรมคำเขื่อนแก้วได้จัดพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐินบนเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่5ณวัด2พี่น้องพระอารามหลวงจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะคณะศิษย์เก่าคณะศิษย์ปัจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียหรือ DOU พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรจำนวน118คนได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐินณวัด2พี่น้องพระอารามหลวงจังหวัดสุพรรณบุรีสถานที่เกิดด้วยเพศสมณะของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยมีพระเดชพระคุณพระปริยัติวรคุณเจ้าอาวาสวัด2พี่น้องพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในส่วนของพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าบริวารกฐินมีประธานนำกล่าวประกอบด้วยกัลยาณมิตรด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ล้อจักรชัยนำกล่าวคำถวายผ้าป่าบริวารกฐินเป็นภาษาบาลีกัลยาณมิตรมนกนิษฐ์ขติยากรจรูญนำกล่าวคำถวายผ้าป่าบริวารกฐินเป็นภาษาไทยกัลยาณมิตรทิมพิกาห่วงและกัลยาณมิตรสิริการหลีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารส่วนกัลยาณมิตรอรณีไพศาลสิริรัตน์และกัลยาณมิตรพรณีกิจไพศาลศักดิ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมซึ่งคณะเจ้าภาพทุกท่านต่างปลื้มปิติในบุญเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้น้อมนำจตุปัจจัยทยธรรมและบริวารกฐินถวายแด่วัดในเส้นทางของพระผู้ปราบมารและที่สำคัญการจัดกิจกรรมงานบุญครั้งนี้เป็นไปเพื่อน้อมถวายเป็นกตัญญูบูชาและเชื่อมสายบุญไว้กับพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารค่ะและสำหรับงานบุญทอดกฐินที่ผ่านมานะคะยังคงความปลาบปลื้มปิติใจค่ะโดยทางโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้จัดกิจกรรมทอดกฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์ประจำปีพุทธศักราช2563ค่ะโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมทอดกฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์ประจำปีพุทธศักราช2563ณสำนักสงฆ์บรรพตมณีอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีพระครูสมุภูชิตประภาโสเป็นประธานสงฆ์ส่วนประธานกฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์คือนายศิรภพศรีจันทร์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กิจกรรมในครั้งนี้ผู้อำนวยการวราพรจึงสุวดีผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งและได้ดำเนินการจัดกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่11
สำหรับการทอดกฐินในครั้งนี้พิธีกรรมเริ่มขึ้นในภาคเช้าโดยสาธุชนและนักเรียนเด็กดีวีสตาร์ได้ฟังธรรมะจากพระอาจารย์พร้อมได้นั่งสมาธิร่วมกันจากนั้นนายศิรภพศรีจันทร์ประธานกฐินสัมฤทธิ์เด็กดีวีสตาร์ได้กล่าวคำถวายกฐินด้วยความตั้งใจซึ่งจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ทำให้พระอาจารย์ชาวบ้านในชุมชนที่มาร่วมงานมีความรักใคร่และเอ็นดูน้องๆโสดศึกษาที่ได้มาทำกิจกรรมบุญได้แสดงออกถึงการทำความดีเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและเป็นต้นแบบของเยาวชนที่จะช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามให้วัฒนาสืบไปไปดูกิจกรรมดีๆนะคะของทางศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามเพชรตะวันจังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดปฏิบัติธรรมเนื่องในวันพระค่ะเมื่อวันเสาร์ที่31ตุลาคมที่ผ่านมาตรงกับวันพระขึ้น15ค่ำเดือน12ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามเพชรตะวันจังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดปฏิบัติธรรมเนื่องในวันพระโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์อัธชัยวัฒธรรมโมประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามนำพระภิกษุและสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเชื่อมดวงใจไว้กับคำสอนอันทรงคุณค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารจากนั้นพระอาจารย์ได้นำนั่งสมาธิตามเทปเสียงของหลวงพ่อเพื่อเพิ่มพูนความบริสุทธิ์ของจิตใจกลั่นใจให้ใสสว่างก่อนที่ตัวแทนจะได้นำกล่าวคำถวายโคมประทีปและร่วมกันถวายโคมประทีปแด่ท่านประธานสงฆ์และในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้นำอธิษฐานจิตพร้อมทั้งนำเวียนประทักษิณร่วมกันด้วยความปิติเบิกบานในบุญค่ะและสำหรับในช่วงนี้นะคะเราไปติดตามสถิติ10อันดับแรกภายในประเทศในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่ได้รวมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเพื่อนำความสงบสุขร่มเย็นมาสู่ผืนแผ่นดินไทยไปติดตามกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่ติดอันดับท็อป10ค่ะสำหรับ10อันดับในประเทศอันดับ1จังหวัดสระบุรีอันดับ2จังหวัดนครพนมอันดับ3จังหวัดขอนแก่นอันดับ4จังหวัดมหาสารคามอันดับ5จังหวัดปทุมธานีอันดับ6จังหวัดลำพูนอันดับ7จังหวัดศรีสะเกษอันดับ8จังหวัดกำแพงเพชรอันดับ9จังหวัดอุบลราชธานีและอันดับ10จังหวัดอ่างทองส่วน10อันดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับ1แก้วภูธร8อันดับ2นครหลวง14อันดับ3นครหลวง13อันดับ4นครหลวง10อันดับ5นครหลวง9อันดับ6นครหลวง1อันดับ7นครหลวง6อันดับ8นครหลวง5อันดับ9แก้วภูธร7และอันดับ10นครหลวง12จากกิจกรรมงานบุญที่จัดขึ้นภายในประเทศนะคะเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนกันบ้างติดตามได้ในช่วงของ World News กับคุณสุชาดาทองมาลัยค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ World News นะคะซึ่งเราก็จะพาคุณผู้ชมไปติดตามรับชมกิจกรรมงานบุญต่างๆในต่างประเทศที่ผู้มีบุญก็ได้สั่งสมกันมาอย่างตลอดต่อเนื่องนะคะโดยในวันนี้ค่ะเราจะไปเริ่มต้นกันที่วัดพระธรรมกายกุมมะประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งก็ได้จัดงานบุญในพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐินเพื่อสร้างกุฏิอาคารที่พักสงฆ์ค่ะสำหรับพิธีกรรมภาคเช้าพระมหาด็อกเตอร์ชัดพงศ์กตปุญโญเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายกุมมะท่านประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่กัลยาณมิตรจีรณาอาเซกาวะจะได้เป็นผู้แทนนำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะกัลยาณมิตรมณีนาคาจิมะเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายคิลานเพสัตกัลยาณมิตรฟุสโอะกัลยาณมิตรออนอุมาโมคิเป็นผู้แทนกล่าวคำถวายปัจจัย4ด้านกัลยาณมิตรปรีดามาซึบาราเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธพร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมในพิธีตัดริบบิ้นเปิดร้านโรงทานส่วนในภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน
โดยคณะประธานและสาธุชนได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์ด้านหน้าอาคารก่อนที่จะประกอบพิธีอัญเชิญผ้าป่าบริวารกฐินเดินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีโดยมีคณะผ้าป่าบริวารกฐินพิเศษ4คณะประกอบด้วยคณะที่1กาเลนมิตรสาวดีอิริสวาคณะที่2กาเลนมิตรมณีนาคาจิมากาเลนมิตรปาริฉัตรคัมมะตะคณะที่3กาเลนมิตรฟูซาโอะกาเลยานมิตรออนอุมาโมกิและคณะที่4กาเลยานมิตรจิรนาอาเซกาวะกาเลมิตรบุญนำแสงอินทิศักดิ์ได้วางผ้าไตรบรมจักรพรรดิบนแท่นก่อนที่จะได้น้อมถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้แสดงธรรมเทศนาอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีพร้อมกันนี้ทุกท่านได้ถ่ายรูปหมู่ร่วมกันเพื่อตรึกลึกนึกถึงบุญที่ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับผู้มีบุญทุกท่านที่วัดพระธรรมกายกุมะประเทศญี่ปุ่นด้วยค่ะมาต่อกันนะคะที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกากันบ้างนะคะได้จัดกิจกรรมวันทอดกฐินของวัดพระธรรมกายและพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรบริวารกฐินโดยให้สาธุชนนะคะได้ร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ค่ะสำหรับพิธีกรรมภายในงานพระครูโสติธรรมวิเทศรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียท่านประธานสงฆ์นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดช่อง GBN ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายผ้าไตรจีวรบริวารกฐินโดยมีกัลยาณมิตรสุนีเวชศรีเด็กชายโคบี้วรวุฒิและกัลยาณมิตรพรปรีดานนท์ประธานกองกฐินได้นำกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรบริวารกฐินผ่านระบบออนไลน์พร้อมกันนี้ผู้แทนประธานกองกฐินและสาธุชนก็ได้น้อมนำผ้าไตรจีวรบริวารกฐินและปัจจัยกองบุญต่างๆถวายแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียคถาและให้พรซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติแก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียค่ะเราก็จะเห็นนะคะว่าผู้มีบุญทุกท่านนะคะก็ได้ส่งภาพกิจกรรมดีๆมาให้เราได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกนะคะซึ่งทางบุญนิวส์ค่ะก็ขอเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข่าวในช่วงเวิร์ลนิวส์นี้นะคะซึ่งเราก็จะได้อนุโมทนาบุญกันอย่างตลอดต่อเนื่องในทุกๆบุญค่ะช่วงนี้ก็หมดเวลาของเวิร์ลนิวส์ลงแล้วนะคะกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆกิจกรรมงานบุญที่จัดขึ้นเพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทั้งภายในและต่างประเทศค่ะและสำหรับในช่วงนี้ค่ะยังคงเน้นย้ำมาถึงคณะพระภิกษุและสามเณรรวมไปถึงพุทธศาสนิกชนนะคะที่เดินทางมาสั่งสมบุญที่วัดที่ศูนย์ทั้งภายในและต่างประเทศให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในทุกช่วงกิจกรรมโดยให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดค่ะทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่เรานำมาฝากค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามบุญนิวส์ได้ทาง gbnus.com ทาง Facebook บุญนิวส์ TV และทาง YouTube นะคะบุญนิวส์ Channel ค่ะส่งข่าวมาได้ทางอีเมลค่ะ tvdmcnew@gmail.com ปิดท้ายกันในวันนี้นะคะด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าปัญญาวะทะเนนะเสยโยปัญญาแลประเสริฐกว่าทรัพย์สำหรับวันนี้ดิฉันปริชาติกาลเกตพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ทุกท่านต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะขอเชิญชวนท่านชายร่วมบวชในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปี2563สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21พฤศจิกายน2563อบรมระหว่างวันที่22พฤศจิกายน2563ถึง7กุมภาพันธ์2564บวชทดแทนพระคุณบิดามารดาสืบอายุพระพุทธศาสนาเปิดทางสวรรค์และพระนิพพานให้กับตนเองและทุกคนบนโลกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1234หรือที่ www.buat.com